ดีๆจากคดีปกครองตอนค้าขายบนถนนสาธารณะเหตุเดือดร้อนรำคาญซึ่งเจ้าหน้าที่ออกประกาศห้ามได้คดีปกครองเรื่องนี้เกิดจากนางเข็มกับพวกรวม29คนได้ประกอบอาชีพค้าขายอาหารประเภทเนื้อสัตว์สดบริเวณพื้นที่ถนนสาธารณะที่เทศบาลได้ประกาศให้เป็นพื้นที่ผ่อนผันให้มีการค้าขายสินค้าได้แต่ต่อมาเทศบาลได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ประกอบการร้านค้าอาคารพาณิชย์บริเวณรอบตลาดสดเทศบาลว่าได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่นและความสกปรกซึ่งเกิดจากการชำแหละล้างปลาและเนื้อสัตว์ต่างๆแล้วเทน้ำทิ้งลงบนถนนสาธารณะและอาจทำให้เกิดอันตรายกับผู้บริโภคอาหารสดที่ไม่ถูกสุขลักษณะประกอบกับพื้นที่ดังกล่าวไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประเมินตลาดสดถึง2ครั้งเทศบาลจึงออกประกาศห้ามการจำหน่ายสินค้าประเภทเนื้อสัตว์สดทุกชนิดบริเวณพื้นที่บนถนนสาธารณะโดยเด็ดขาดนางเข็มกับพวกจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้เพิกถอนประกาศดังกล่าวศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกำหนดพื้นที่และประเภทการจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะและคณะกรรมการมีมติให้ผู้ถูกฟ้องคดีออกประกาศห้ามจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะพร้อมทั้งกำหนดมาตรการช่วยเหลือผู้ฟ้องคดีทั้ง29ให้ย้ายไปค้าขายในตลาดสดของผู้ถูกฟ้องคดีแต่ผู้ฟ้องคดีทั้ง29ก็มิได้ย้ายไปแม้ว่าจะมีการเจรจาตกลงกันรวม2ครั้งแต่ผู้ฟ้องคดีทั้ง29ก็ยังมิได้ย้ายไปจำหน่ายสินค้าในตลาดสดซึ่งเป็นการกระทำที่แสดงให้เห็นว่าไม่ได้มีความตั้งใจที่จะย้ายเข้าไปค้าขายสินค้าในตลาดสดตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีจัดไว้ให้และต้องการขยายเวลาการค้าขายสินค้าบริเวณพื้นที่ถนนสาธารณะต่อไปอีกทั้งใบอนุญาตให้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะกำหนดให้มีอายุเพียง1ปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาตเท่านั้นและหนังสือรับรองการจำหน่ายสินค้าในพื้นที่ผ่อนผันเป็นเพียงหนังสือรับรองที่ผู้ถูกฟ้องคดีออกให้แก่ผู้ฟ้องคดีบางคนเพื่อใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อจากธนาคารออมสินตามนโยบายแปลงสินทรัพย์เป็นทุนของรัฐบาลในขณะนั้นเท่านั้นไม่ใช่หนังสืออนุญาตให้จำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะแต่อย่างใดการที่ผู้ถูกฟ้องคดีโดยนายกเทศมนตรีออกประกาศเทศบาลห้ามการจำหน่ายสินค้าประเภทเนื้อสัตว์สดทุกชนิดบริเวณพื้นที่บนถนนสาธารณะโดยเด็ดขาดจึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแล้วพิพากษายกฟ้องข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355